ครับคุณผู้ชมกลับเข้ามาสู่ไม่ไม่เล่นรอดครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับคุณผู้ชมครับผมไปกับไทยแลนด์นะฮะเมื่อสักครู่เราพูดถึงการประชุมใหญ่ของภูมิใจไทยเนี่ยนะครับผมมีรายงานเข้ามาหน่อยก็บอกว่า21ธันวาคมนี้เนี่ยนะฮะพลังประชารัฐเองเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคนะฮะซึ่งจะประชุมกันที่รัฐสภานะเดี๋ยวนี้เขาไม่ประชุมกันที่พรรคแล้วนะของพรรคเนี้ยนะฮะแล้วก็วาระก็จะมีการพิจารณาเลือกตั้งส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างเขต1ชุมพรเขต6สงขลานะครับก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับขณะที่เพื่อไทยเนี่ยมีการพูดถึงคนในตระกูลนามบุตรฮะพี่ชูวัฒน์อาจารย์วิโรจน์คุณผู้ชมฮะหลังจากที่คุณวิทูลนามบุตรเนี่ยซึ่งเป็นอดีตส.ส.อุบลราชธานีเนี่ยแล้วก็ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เมื่อ26มกราคม64นะครับมีรายงานว่าทีแรกบอกว่าจะไปเข้างานร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยแล้วภายหลังก็ยื่นใบลาออกนะเขาบอกจะเข้าเพื่อไทยเนี่ยจะเข้าเพื่อไทยแล้วนะฮะก็พูดง่ายว่าก็คงจะ2พรรคนี้แหละภูมิใจไทยหรือว่าเพื่อไทยเพื่อไทยวิทูลนามบุตรนี่ก็บ้านใหญ่อ่ะเป็นในอุบล นี่ก็ได้มีชื่อชั้นมาตลอดเป็นตัวแทนเป็นบ้านใหญ่ที่นั่นเนี่ยก็คือเพื่อไทยมันเป็นได้อยู่กับประชาธิปัตย์มาตลอดครับนะครับก็เป็นผมว่าสะเทือนที่ประชาธิปัตย์อะไรประชาธิปัตย์ก็คงจะสูญพันธุ์จากอีสานแบบเด็ดเบ็ดเสร็จจริงๆเหลือแค่ภาคใต้กับภาคกลางคือกทมก็สูญพันธุ์ไปแล้วไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าภาคใต้ก็ล่อยหล่อแล้วนะครับส่วนเมื่อสักครู่ที่บอกว่าพลังประชารัฐเขานัดประชุมกัน21ธันวาคมนี้เนี่ยผมว่ามันมีอีกเรื่องนึงคือ23ถึง27ธันวาคมเนี่ยนะฮะเป็นวันที่กกต.เนี่ยเขานัดประชุมเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งซ่อมส.ส.ชุมพรเขต1และเขต6รู้สึกจะได้แล้วนี่ฮะใช่ไหมกำหนดให้มีการเปิดรับสมัคร23 27นี้ใช่23ถึง27ธันวาและกำหนดให้วันอาทิตย์ที่16มกราคมเป็นวันเลือกตั้งหมายถึงปีหน้าเนี่ยนะฮะใช่มั้ยฮะแล้วก็คุณเดชอิฐขาวทองใช่มั้ยส.ส.สงขลารองหัวหน้าพรรคภาคใต้ของประชาธิปัตย์เนี่ยคนนี้ดาวรุ่งมาแรงเนี่ยนะฮะบอกหลังจากที่ตนได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคใต้ซึ่งในส่วนของการเลือกตั้งที่ชุมพรนะครับและสงขลาเนี่ยได้วางแผนล่วงหน้าเตรียมความพร้อมไว้แล้วเพียงแต่ตอนนี้คิดว่าพรรคแกนนำรัฐบาลจะไม่ส่งผู้สมัครแข่งขันเนี่ยประชาธิปัตย์มันชอบเล่นประเด็นนี้ตลอดเลยนะอ้างมารยาทอะว่าคนอื่นรัฐบาลไม่ควรจะส่งแข่งส่งคนมาแข่งขันกับตัวเองนั่นจะให้สมัครเจ้าเดียวเลยเหรอฮะก็เขาคงเป็นอะไรจะแข่งกับไม่มันเป็นวิธีคิดที่ตลกมากผมเกิดมาผมไม่เคยเจอพี่มันก็ต้องแข่งกันดิโอเคแต่มันอยู่ที่ว่าพรรคไหนเขาอยากจะส่งหรือไม่อยากส่งคิดลูกคิดแล้วคุ้มไม่คุ้มว่ากันแต่ไอการไปแบบไปพูดก่อนเลยอะว่าด้วยตามมารยาททางการเมืองเขาต้องไม่ส่งเขาต้องไม่ส่งมันใช่เหรอมันใช้คำอธิบายนี้ได้เหรอครับแต่พลังประชารัฐประกาศเขียนไว้ในกฎหมายไปเลยในรัฐธรรมนูญไปเลยว่าถ้าโดนตัดสิทธิจากคดีปิดคูหาเลือกตั้งของแล้วให้พรรคอื่นก็เลื่อนบัญชีคือพรรคตัวเองก็หมดสิทธิ์ไปก็เลื่อนบัญชีขึ้นมาใช่ไหมสสเขตก็เลื่อนบัญชีหาบัญชีเรื่องคนที่ได้อันดับที่สองทำไมถ้าจะไม่เอาการแข่งขันนะตลกอ่ะเขามีอุดมคติอย่างนั้นแล้วสุดท้ายเขาก็เซอร์ไพรส์ด้วยไม่ไม่อุดมคติคืออะไรอ่ะอุดมคติคืออะไรพอจะแพ้บอยคอตเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยไปปิดคูหาเลือกตั้งอะไรเงี้ยจะพอจะลงแล้วคนพรรคร่วมรัฐบาลจะมาลงก็บอกว่าตามมารยาทมันไม่ได้คืองงอะฮะอย่างนี้แต่สู้ไม่ได้หรอกพลังประชารัฐเขาก็แข็งเดี๋ยวลองเดี๋ยวมีภูมิใจไทยมาเสริมเนี่ยผมว่าจะแต่ว่าพลังประชารัฐเขาจะประชุมกันวันพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะ21บ่ายสามคุณธรรมนัสบอกว่าจะประชุมว่าจะเอายังไงกับเลือกตั้งเขตที่ชุมพรและสงขลาครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข่าวนี้ดีกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นข่าวใหญ่แล้วก็ขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยกับการที่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยลงพื้นที่นะฮะพิชวัตรหนังสือพิมพ์เนี่ยข่าวสดนะฮะลงทุกฉบับจริงๆนะฮะไทยรัฐมติชนเนี่ยมาหมดนะฮะพอยก็คือการลงพื้นที่ครั้งนี้ของคุณชัชชาติเนี่ยมันมีความแปลกนะฮะก็คือนอกจากคุณชัชชาติสิทธิพันธ์แล้วเนี่ยมันมีอดีตผู้ว่ากทม.ดร.พิจิตรรัตกุลที่ลงมายืนข้างๆแล้วเดินข้างๆกันเลยในภาพซึ่งมันมีนัยยะยังไงฮะมันคือนักข่าวเขาก็นั่งวิเคราะห์กันนัยยะมันคือว่าดร.พิจิตรเนี่ยในอดีตก็เคยมีตำแหน่งในตำแหน่งของพรรคประชาธิปัตย์คุณพ่อเนี่ยก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แกก็ออกมาออกมานานแล้วผู้ว่ากทม.ในกลุ่มมดงานถูกไหมใช่ใช่แต่เขากำลังบอกว่าดร.ชาติชาติเนี่ยพร้อมร่วมงานกับทุกฝ่ายจริงๆคือผมว่าไม่ผมคุณพิจิตรนี่เป็น2สมัยใช่มั้ยสมัยเดียวสมัยแรกเป็นของประชาธิปัตย์สมัยที่2อิสระไม่ไม่ไม่แกเป็นอิสระสมัยเดียวอิสระเออใช่สมัยประชาธิปัตย์ตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีอะไรใช่มั้ย
วิทยาศาสตร์หรือสักอย่างสมัยก่อนนะครับครับแต่ว่ามันก็สร้างเซอร์ไพรส์เนี่ยนักข่าวเขาก็คิดว่าจะมีแค่คุณชัชชาติคนเดียวที่ลงมาเดินแค่นี้ก็เซอร์ไพรส์ก็น่าสนใจเพราะว่าผมเนี่ยกลับมองว่าสิ่งที่ทำให้สองท่านเนี่ยมารวมตัวกันได้เนี่ยก็เพราะว่าวิธีคิดในการทำงานถ้าคุณจำให้ดีเนี่ยสิ่งที่อาจารย์พิจิตรทำก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในกรุงเทพการทำพื้นที่สีเขียวอะไรต่อไม่ต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าและอย่างคืออาจารย์วิจิตรเนี่ยแกเก็บข้อมูลไว้ค่อนข้างดีในตอนที่ทำงานในกรุงเทพมหานครแกก็คงมีความรู้สึกว่าแกอยากสนับสนุนน่ะให้กรุงเทพดีขึ้นแล้วคงดูแล้วว่านโยบายของใครน่าจะสอดคล้องกับสิ่งที่แกคิดสิ่งที่แกทำก็คงตัดสินใจที่จะเลือกมาสนับสนุนอาจารย์ชาติชาตินะเพราะว่ามันมีความใกล้เคียงกันในแง่ชุดวิธีคิดและนโยบายถูกไหมกับเรื่องที่สองนะถ้าอาจารย์พิษวิเคราะห์อาจารย์พิษบอกว่าคือพลังรอจุฬาใช่ไหมอาจารย์พิจิตรเนี่ยเคยท่านดร.พิจิตรเคยเป็นอาจารย์ที่คณะวิทยาศาสตร์ที่จุฬามาจุฬาใช่ไหมแล้วก็อาจารย์ชาติก็อยู่ที่คณะวิศวะใช่ไหมมีพี่ของท่านอาจารย์ชาติชาติก็เป็นอาจารย์อยู่สถาปัตย์อะไรเงี้ยมันคือการรวมพลังกันพี่สาวก็รู้สึกอยู่ที่เป็นคุณหมอขออภัยเป็นพี่ชายแฟร์ใช่ไหมใช่เป็นหมอคือพิจิตรเนี่ยเป็นผู้ว่าคนหนึ่งที่คนกทมจำได้โดดเด่นมากเรื่องของควันควันพิษใช่ไหมการตรวจควันพิษไอ้พรบเรื่องการจัดการความสะอาดทิ้งผมจำได้ว่าโดนปรับสมัยคุณวิจิตรนี่แหละเพิ่มไปที่สิบใช่ฮะที่ขับรถไปคือ200เมตรเนี่ยวันนั้นไม่รู้อะไรมันไปไม่ต้องพูดออกสื่อก็ได้พี่โอ้โหแบบเห็นได้ยังไงก็ไม่รู้เทศกิจแล้วก่อนหน้านั้นก็จะมีประเภทว่าอะไรนะวันพุธห้ามขายของสมัยนั้นยังไปรุ่นอยู่ก็บอกว่าคนมันต้องกินทุกวันเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ต้องรักษาความสะอาดทุกวันต่างหากแล้วความเขียวในกทมนี่ก็มาจากยุคพิจิตรใช่จำได้เหมือนกันนะครับแต่ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะฮะบางคนก็ตีไปว่าเอ๊ะเป็นการพยายามที่ดึงคะแนนพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าเพราะพยายามไปโยงอาจารย์พิจิตรกับประชาธิปัตย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะใช่แกน่าจะเดินออกจากพรรคนั้นมานานแล้วนะฮะแล้วเมื่อวานก็ได้เห็นภาพดร.ยุ้ยใช่ไหมอาจารย์กฤษราที่เป็นทั้งอาจารย์แล้วก็เป็นนักธุรกิจด้วยนะครับคือคุณชัชชาติก็ใช้วิธีการค่อยทยอยเปิดทีมงานใช่ไหมซึ่งเมื่อวานก็ปังทีเดียวเปิดดร.พิจิตรมาเนี่ยมันก็ถือว่าปังแล้วคนกรุงเทพก็ยังจำดร.พิจิตรได้คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแต่ว่าคนรุ่นเก่าๆนี่ก็ถือว่าได้เก็บแต้มไปพอสมควรมีลูกชายคุณพนิษฐ์วิกิเศษด้วยเนี่ยเสื้อสีขาวเนี่ยนะครับท่านนี้ก็มาร่วมในขบวนด้วยนะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงดร.พิจิตรรัตกุลนะฮะอดีตผู้ว่ากทม.แล้วก็เสียงของคุณชาชาติศิริพันธ์ที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ก็ดีใจครับได้มาช่วยหนุนคนที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยมันดีขึ้นกว่านี้สำคัญค่ะดูเหมือนว่าหลังจากที่เปิดตัวดร.พิจิตรว่าร่วมทีมกับทางอาจารย์ชัชชาติกระแสตอบรับในโซเชียลมีเดียค่อนข้างดีอะค่ะอยากถามไม่ดร.พิจิตรก็ทางอาจารย์ชัชชาติเขาว่าในอนาคตจะมีการจะยินดีไหมคะถ้าเกิดว่ามีแนวร่วมอื่นๆมาเปิดตัวร่วมทีมด้วยเงี้ยค่ะหรือมีคนสำคัญอะไรที่แบบว่ามีอยู่ในใจไหมคะผมคิดว่าการทำงานกทม.เนี่ยนะครับจะไปคิดฝั่งเขาฝั่งเราอะไรไม่ได้ละมันต้องระดมคนมาช่วยกันทุกๆฝ่ายให้มากที่สุดนะฮะแล้วก็ข้อที่จริงที่สำคัญอันคืออาจารย์ชัชชาติลงในนามอิสระซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองนี่ผมว่าเรื่องดีจะได้เป็นการที่เปิดโอกาสให้คนเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันได้มากขึ้นครับแล้วยิ่งสมมติถ้าหากว่าอาจารย์ชัชชาติโชคดีได้เป็นผู้ว่ากทม.ขึ้นมาอย่างนั้นยิ่งต้องการความช่วยเหลือต้องการความร่วมมือจากคนมากมายก่ายกองเหลือเกินทำไม่ได้คนเดียวไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นซูเปอร์ทีมด้วยแต่ว่าเป็นคนกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยที่ต้องเอาด้วยกับผู้ว่าคนต่อไปคือความจริงการเป็นวิศวกรเนี่ยมันก็เป็นจุดด้อยเหมือนกันนะคือเราพอเราเป็นวิศวกรเราเห็นเราจะใส่แว่นตาของวิศวกรมองมันก็จะคิดแต่พวกเมกะโปรเจกต์อะไรเงี้ยแต่ผมว่าพอเรามาดูกรุงเทพภาพใหญ่เนี่ยต้องถอดแว่นวิศวกรออกเลยต้องใส่แว่นหลายสีต้องดูเรื่องมนุษย์ดูเรื่องศิลปะวัฒนธรรมดูเรื่องสาธารณสุขดูเรื่องการศึกษาเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้ความเป็นวิศวกรบางทีมันเป็นจุดด้อยเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้เรามองภาพมิติเดียวนะมันตอนอยู่คมนาคมมาได้เพราะคมนาคมมันค่อนข้างเป็นวิศวะแต่พอมากรุงเทพเนี่ยมันมองต้องหลายมิติมากเลยต้องถอดแว่นเลยแล้วก็เอาแว่นสีอื่นมาใส่ให้เป็นหลายๆสีฮะแล้วมันจะตอบโจทย์ประชาชนได้มากขึ้นครับเพราะเราจะไม่พูดแต่แม้กับไม่กับโปรเจกต์หรอกเราจะพูดเมืองน่าอยู่คุณภาพชีวิตครับคนที่มาร่วมของเราทุกคนเป็นคนสำคัญหมดดร.วิจิตรก็เป็นหนึ่งที่ท่านกรุณามาแต่น้องๆที่มาที่จัดงานทีมที่ดูแต่ละเรื่องเนี่ยคือเพื่อนเล็กๆที่ขับเคลื่อนทีมเราอยู่
ก็ต้องผมทำงานคนเดียวไม่ได้แน่นอนเลยครับผมก็มีความรู้จำกัดนะหัวใจคือเรามีคนมาร่วมกันแล้วผมคิดว่าหยุดเรื่องวางเรื่องความขัดแย้งไว้ฮะผมว่าเป็นถึงเวลาที่ต้องรวมมือกันแล้วผมว่ากทมเราทำให้เมืองที่น่าอยู่ระดับโลกได้สบายแล้วเรามีของดีๆเยอะมากเลยขอให้เรามาร่วมใจกันนะครับแล้วก็เดินก้าวหน้าไปด้วยกันก็ไปได้หลวงโจ้จะมีคนมาร่วมอีกเยอะครับอาจารย์ครับมันก็ยังมีคำถามในแง่ของการเป็นอดีตที่ผ่านมาอาจจะถามย้ำอีกทีครับคืออดีตมันเป็นสิ่งที่ติดตัวเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับผมเคยอยู่เพื่อไทยเอาผมพูดชัดๆดังๆเลยนะผมเคยเป็นรัฐมนตรีเพื่อไทยมันก็เป็นอดีตผมคิดว่าแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้แล้วถ้าไม่มีเพื่อไทยผมก็ไม่มีวันนี้หรอกผมก็คงเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาทั้งผมปฏิเสธไม่ได้ครับแล้วก็แต่ผมก็ออกจากเพื่อไทยมา2ปีกว่าละแล้วเราก็เดินทางนี้ซึ่งอาจจะผิดถูกไม่แน่แต่ผมมีความสุขอ่ะผมรู้สึกว่าเราทำงานได้เร็วเราไม่ต้องผ่านกระบวนการเยอะเรามีอิสระในการคิดเราหาคนเก่งๆมาร่วมทีมเราได้ก็แค่นั้นแต่ว่าอนาคตก็คงแล้วแต่ประชาชนดูอีกทีครับคือเราลงอิสระนะเราก็ต้องจิตเนื้อเต็มตัวใครสนับสนุนเราเนี่ยเราก็เอาใช่ไหมเพราะว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ต้องมาสนับสนุนผมคิดว่าถ้าเกิดนโยบายเราดีเขาไว้ใจเราเนี่ยผมว่าไม่จะเป็นพรรคไหนพรรคอื่นจะสนับสนุนผมก็ไม่รังเกียจอะไรใช่ไหมเพราะว่าเราถือว่าเราเอานโยบายไงแล้วเราก็ไปห้างนะอย่างวันนี้มาถามว่าใครอยู่เพื่อไทยบ้างผมยังดูไม่ออกเลยเพราะสุดท้ายมันก็คืออเดนิตี้ที่เหมือนกับเป็นขึ้นมาแต่ว่าพอดูแล้วมันก็คือประชาชนที่มาช่วยเราอะถ้าผมว่าเราคงแบ่งแยกไม่ได้หรอกครับแต่ว่าอย่างที่เรียนเราเป็นอิสระจริงคือเราไม่ได้ต้องไปถามครับว่าเราต้องทำอะไรเราไม่ได้เอาทรัพยากรจากพรรคมาทำเราก็ทำจากที่เรามีไม่ได้ใหญ่โตอลังการก็ทำเท่าที่ทำฮะครับแล้วก็เชื่อไหมครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยดร.ชาติชาติแกก็ไปลงพื้นที่สำรวจเส้นทางจักรยานเรียบทางด่วนต่อนะฮะก็เพื่อไปดูเส้นทางต่างๆว่าจักรยานเป็นฟีดเดอร์เพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตรงลาดพร้าวได้สะดวกอุปสรรคอาจารย์ชาติบอกมีเยอะนะฮะแล้วก็การออกแบบเนี่ยไม่ได้นึกถึงคนเดินเท้าและจักรยานนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ไปทำข่าวด้วยตรงนี้นะฮะคือคนขี่จักรยานเขาเยอะจริงๆนะแต่ว่ามันก็มีคนที่เยอะกว่ามากนะที่ไม่ขี่จักรยานเพราะนั้นคุณชัดชาติเนี่ยเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบเอาท์ดอร์เนี่ยก็อย่าไปอยู่กับกลุ่มนี้มากในแง่ของการหาเสียงมันต้องคิดถึงกลุ่มอื่นๆด้วยที่ไม่มีปัญญาไปเดินอ่ะครับเข้าใจใช่ใช่นะฮะก็กรณีก็คือถีบจักรยานไปเนี่ยนะฮะนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งผมคิดว่าหลายคนอยากจะรู้มุมมองอาจารย์ชาติชาติในกรณีเรื่องของพรรคก้าวไกลครับนะฮะซึ่งนักข่าวก็ถามนะครับว่าถ้าพรรคก้าวไกลเนี่ยเปิดตัวผู้สมัครกังวลว่าจะมาตัดคะแนนหรือไม่ซึ่งอาจารย์ชาติชาติบอกไม่กังวลถือว่าจะมีตัวเลือกดีๆก็ต้องมีตัวเลือกเยอะๆตนมองว่าบทบาทของพรรคก้าวไกลในสภาเขาเข้มแข็งดีซึ่งถือว่าเป็นหน้าใหม่มิติเป็นมิติใหม่ของการเมืองแล้วเมื่อถามว่าไม่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้จันชัชชาติกล่าวว่าก็ไม่เอาแล้วการเมืองพอแค่นี้ถ้าคนไม่เลือกจะอยู่ต่อได้อย่างไรไปเลี้ยงลูกดีกว่าเพราะไม่ได้ทะเยอทะยานถึงการเมืองในภาพใหญ่เพราะฉะนั้นนะฮะมันเหนือความสามารถของเราและไม่คิดจะกลับมาเพื่อไทยมาตรงนี้อิสระแล้วก็อิสระถ้ากลับไปกลับมาคนก็จะไม่ไว้ใจถ้าไม่ได้ตรงนี้แล้วคงจะไปดูแลลูกนะฮะทำธุรกิจทำการเกษตรก็ไม่แน่ครับขณะที่อาจารย์พูดถึงพรรคก้าวไกลแล้วเนี่ยวันก่อนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยนะหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นผู้สมัครผู้ว่ากทมฮะบอกว่าจะมีการเปิดตัวช่วงครึ่งแรกของเดือนมกราคม65หรือหลังปีใหม่บอกว่าทำงานมา 6-7 เดือนแล้วทั้งฟอร์มทีมด้านนโยบายซึ่งก้าวไกลเรามีส.ส.กทมเยอะถ้าเราไม่เสนอตัวคงเป็นไปไม่ได้วันนี้เขาชัดเจนนะฮะว่ายังไงเขาจะประกาศตัวนะฮะการเลือกตั้งสมัยนี้ไม่ใช่แค่อย่างกระแสไม่ใช่แค่เกมการเมืองและการวัดคะแนนแต่ต้องหาตัวคนที่ดีที่สุดนะครับคนที่เราคิดว่าพร้อมและมีความสดชัดเจนทำงานกันร่วมกับพรรคอาทิเรื่องนิติบัญญัติงานกทมอย่างไร้รอยต่อนะฮะแต่ที่เขาอยากรู้คือใครไงนักข่าวก็ถามว่าใช่คุณชนาพันธ์จุงรุ่งเรืองกิจนะพี่สาวคุณธนาธรหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นอาจารย์เสรีกัญญาตันสกุลนะสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลหรือไม่คุณพิธาก็หัวเราะฮะพร้อมก็บอกเดี๋ยวรอดูพร้อมกันเลยหลังปีใหม่ปี65ก็แล้วกันครับครับนอกจากนั้นแล้วยังมีคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการก้าวไกลออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามก้าวไกลนะครับบอกว่าแบบพูดได้ชัดเลยฮะบอกว่าการที่พรรคต้องส่งคนลงคือการแก้ปัญหากรุงเทพต้องแก้ผ่านสภานี่ต้องเดินคู่กันต้องดันการจัดการกทมใหม่ไม่ว่าเป็นการเพิ่มอำนาจคนกทมนะฮะขยายไปพื้นที่ปริมณฑลอย่างที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลพูดไว้ด้วยมันต้องเป็น Greater Bangkok ต้องเอาอำนาจการจัดการการขนส่งน้ำไฟไม่อย่างนั้นแก้ไม่ได้เขาก็เลยถามแล้วเขาก็ถามต่อฮะว่ามีการวิเคราะห์กันว่าเมื่อเทียบกับผู้สมัครอื่นผู้สมัครผู้ว่ากทมของก้าวไกลเป็นตัวแปรสำคัญบางคนมองว่าไม่ใช่ตัวเต็งเลขาธิการพรรคก้าวไกลกล่าวว่าก็อาจจะเป็นการมองแค่ว่าก้าวไกลเป็นแค่ตัวแปรแต่ย้ำว่าเราจริงจังนะฮะ
เราคิดแบบนี้เช่นลงมาตัดคะแนนเสียงทำไมด้วยความเคารพถ้าคิดแบบนี้คือไม่มีอนาคตใหม่เลยนะเราไม่ได้คิดแบบนั้นเลยถ้าคิดอยู่ในกรอบแบบนั้นอนาคตใหม่ก็ไม่ต้องมีก้าวไกลครั้งหน้าก็ไม่ต้องลงเลือกตั้งนี่คือตรรกะที่มีปัญหามากด้วยความเคารพเลยนี่คือสิ่งที่คุณชัยธวัฒน์พูดนะฮะแล้วก็บอกว่าเราไม่ได้คิดว่าชาติชาติเป็นตัวแทนเราไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปช่วยกันดูนายชาติชาตินี่คือพูดกันตรงไปตรงมาครับก็ตรงไปตรงมาก็แบบนั้นแหละแล้วแต่ว่ามันจะมีโมเมนตัมต่อไงสมมติกรณีถ้าชาติชาติแพ้เนี่ยมันจะส่งผลสะเทือนต่อภาพใหญ่ของพรรคก้าวไกลในการสนามเลือกตั้งทั่วไปหรือเปล่าอันนี้คือคำถามมันก็เป็นการตัดสินใจที่ยากอยู่สำหรับอนาคตใหม่โดยหลักกงโดยหลักการเนี่ยชัดเลยว่าต้องลงใช่ไหมคุณต้องทำงานถ้าเป็นผู้ว่ากทมถ้าเป็นพรรคการเมืองได้จะดีมากใช่ไหมเพราะมันต้องมีนโยบายที่ต้องสอดประสานกันกับการแก้ไขกฎหมายระดับประเทศใช่ไหมแต่ในทางความเป็นจริงทางการเมืองมันคืออะไรเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงตัดสินใจยากทีเดียวเรื่องนี้นะครับก็เรื่องนี้ก็คือหลายๆคนเขาก็มองว่าถ้าก้าวไกลส่งลงปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องตัดกับฝั่งของอาจารย์ชาติแน่ก็คือตอนนี้มันอาจจะยังไม่น่ากังวลมากเพราะว่าเรายังเชื่อว่าชัดชาติคะแนนห่างมากคะแนนชนะชนะยังไงก็ชนะอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมันฉิวเฉียดเนี่ยการลงของก้าวไกลเนี่ยมันจะไปมีผลเท่ากับตัดคะแนนใช่ไหมเพราะฝั่งนู้นไม่ได้บอกว่าถูกต้องไม่ถูกต้องควรไม่ควรนะจะไปมีผลเท่ากับไปเชียร์พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ลองดูว่าเนี่ยฝั่งรัฐบาลเองก็ดูเหมือนจะหลีกทางน่าจะมีช้อยส์เดียวก็คือพรรคประชาธิปัตย์ถูกไหมก็คือพีเอเราเนี่ยนะฮะยกเว้นว่าพลังประชารัฐไม่ยอมเอาคุณแป้งลงเงี้ยอ่ะสูสี2-2ครับอะไรเงี้ยค่อยว่ากันอย่างนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะโอเคนั้นอย่างตอนนี้ที่เรื่องของกทมก็ค่อนข้างชัดแล้วว่ามีคุณชัชชาติสิทธิพันธ์มีคุณรสนาโตศิตรกูลมีคุณสุชาติชวีแล้วก็พลตรีสุวินขวัญเมืองก็ค่อนข้างชัดนะพี่ชูวัฒน์นะจะลงอิสระน่าจะลงแน่นอนก็ลงถ้าพลังประชารัฐไม่ลงก็ลงอิสระลงอิสระแล้วก็จะก้าวไกลนะฮะขอความกรุณาคุณอัศวินเสียเวลาลงมาตัดคะแนนดีแล้วลงดีแล้วอาจารย์ลงมาตัดคะแนนลงดีแล้วก็ได้10% อะไรประมาณนี้นะในการทำโพลล่าสุดครับนะครับขณะที่ดร.เอก็บอกว่าจะควงสกลงพื้นที่ประเดิมบางรักดินแดนฝั่งทนลุ้นบิ๊กประชาธิปัตย์ร่วมนะฮะคือมันมีการประกาศไว้ว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณอภิรักษ์โกศโยธินเนี่ยจะมาร่วมลงพื้นที่ด้วยนะฮะแต่ว่ามันเหมือนมีข่าวจากผมไม่มั่นใจว่าจากไหนรู้สึกจะประชาชาติมั้ยฮะออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็สิบมาว่าคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยอาจจะโดนลักไก่คือตัวท่านอาจจะไม่ได้รู้มาก่อนว่าจะต้องลงพื้นที่ช่วยหาเสียงก็ในที่ประชุมพรรคก็เขาพูดกันตรงไปตรงมาเลยนี่หรือไหมคือก็อาจจะพูดแต่คุณอภิสิทธิ์อยู่ในนั้นด้วยไหมอยู่ดิอยู่ไปประชุมด้วยนี่แต่คุณอภิรักษ์เนี่ยไม่เห็นนะในที่ประชุมแต่ว่าทั้งคู่ก็ข่าวว่าจะไปช่วยตอนหลังปีใหม่หลังปีใหม่ใช่ไหมหลังปีใหม่ก็คงจะยังไงในแง่สปิริตก็คงต้องช่วยมั้งคุณอภิรักษ์ด้วยเหรอคือแต่ก่อนเราจำได้ไหมหล่อเล็กหล่อใหญ่อ่ะคุณอภิสิทธิ์กับคุณอภิรักษ์เนี่ยหล่อเล็กหล่อใหญ่หล่อโย่งหล่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะคือก็ไม่ควรจะไปเรียกหล่อนะเพราะว่าพอคิดดูดิตอนนั้นอ่ะ20ปีที่แล้วอ่ะหล่อเล็กหล่อใหญ่อ่ะพอมาตอนนี้มันอายุมากมันจะไปหล่อเล็กหล่อใหญ่มันอายเขาหนักถูกป่ะนั่นอย่าไปเรียกเลยอย่าไปเรียกเวลามันไม่หยุดเดินอ่ะนะเวลาเป็นตัวบอกนะว่าจะหล่อหรือไม่หล่ออยู่นี่นะฮะแต่ว่าเขาก็เดี๋ยวรอดูนะฮะคุณสุชาติชวีก็จะเริ่มลงพื้นที่เหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีตัวของผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเป็นการหาเสียงนะฮะแล้วคุณสุชาติชวีเรียกร้องไปที่รัฐบาลหรือยังหรือพรรคพลังประชารัฐเรียกร้องไปที่รัฐบาลหรือยังว่าอะไรฮะว่าต้องเลือกตั้งแล้วเอ๊ะคุณสุชาติชวีก็ยังมั้งคือยังไม่มีข่าวอะไรขนาดนั้นยังไม่มีแรงกดดันแต่ว่าการเปิดตัวการหาเสียงโดยปฏิบัติแล้วมันก็คือกดดันไปที่รัฐบาลแล้วใช่ไหมใช่ว่าควรจะต้องเลือกตั้งได้แล้วประชาชนต้องการผู้ว่าใหม่แล้วคือที่แน่ๆคือองค์อาจข้ามไพบูลย์เนี่ยพูดแล้วประเด็นนี้ว่าอยากเห็นการเลือกตั้งโดยเร็วของกทมซึ่งคุณองค์อาจเองก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญในด้านกทมอยู่แล้วนะฮะหรือประชาธิปัตย์น้ำลายท่วมปากอะพูดจริงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้คนที่มาเป็นต่อแล้วก็กินรวบกินยาวมาหลายปีโดยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็เลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองนั้นแหละคุณอัศวินก็คือเคยเป็นรองผู้ว่าใช่ไหมฮะในยุคของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์แล้วก็อยู่ยาวกันมาจนถึงตอนนี้ถูกไหมวันนั้นเรานับกันเท่าไหร่17ปีใช่ไหมในยุคของประชาธิปัตย์เนี่ยตั้งแต่คุณอภิรักษ์โกศโยธินมาจนถึงสุขุมพันธ์สุขุมพันธ์แล้วก็มาเป็นท่านอัศวินต่อเนี่ยคือประชาธิปัตย์ทั้งหมดเลยฮะคุณผู้ชมฮะก็พิจารณากันนะครับก็ขอทุกคนโชคดีนะครับขณะที่สวนดุสิตโพนะฮะออกมาเผยสำรวจความคิดเห็นคนกรุงเทพนะครับว่าคนกรุงเทพเนี่ย
คิดว่าถึงเวลาการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วหรือยังนะจำนวน 1,135 ตัวอย่างนะครับระหว่างวันที่13ถึง16ธันวาคมที่ผ่านมา 90.57% บอกถึงเวลาแล้วร้อยละ 7.05 บอกไม่แน่ใจและร้อยละ 2.38 บอกว่ายังไม่ถึงเวลาใครที่ตอบไอ้ 2.38 นี่มันประมาณ IO แบบโพลของ Voice TV เลยประมาณ 2-3% นี่แหละผมคิดคำถามเดียวพี่ชูวัฒน์เลยใครตอบเนี่ยว่ายังไม่ถึงเวลาเนี่ยเอาอะไรมาพูดเนี่ยนะแต่ว่าชัดเจนนะผมว่าเกือบจะเป็นเอกฉันท์ละ 90.57 เนี่ยบอกว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยฮะที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับอันนี้คือสวนดุสิตโพนะเน้นย้ำนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะมีซูเปอร์โพซูเปอร์โพถอดเรื่องนะซูเปอร์โพมันเดี๋ยวนพดลดีกว่าเป็นความเห็นของนพดลดีกว่านะฮะส่วนคำถามที่ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมคนใดได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับอาจารย์ชัดชาติก็มาที่ 56.72% อาจารย์สุชาติชวีแหมพูดยากเลยนะเรียกแกพี่เอครับดร.สุชาติชวีนะฮะ 29.6 นะครับคุณอัศวินขวัญเมือง 10.62 และคุณรสนาโตสิตระกูล 2.26 นะฮะแล้วก็คนอื่นๆใน 0.80 นะฮะคนอื่นมีด้วยเหรอฮะมีก็น่าจะเป็นพวกก้าวไกลอะไรเงี้ยที่ยังไม่ประกาศเปิดตัวนะฮะเขาก็คงรอไว้ก่อนขณะเดียวกันถามว่าพรรคการเมืองส่งผู้สมัครผู้ว่ากทมคนกรุงเทพจะเลือกผู้สมัครจากพรรคใดนะฮะร้อยละ 38.65 บอกว่าเลือกผู้สมัครอิสระคุณอัศวินมีสิทธิ์นะเนี่ยอย่างนี้ครับผู้สมัครอิสระเวลาคนเขาพูดอย่างนี้เขาอาจจะหมายถึงชัดชาติก็ได้ ใครจะไปนึกหน้าอัศวินเขายังนึกว่าอัศวินลงพลังประชารัฐอยู่เลยโอเคแล้วอันดับ2เนี่ยมาจากประชาธิปัตย์อันดับ3ก้าวไกลฮะอันดับ4เพื่อไทยและอันดับ5คือพลังประชารัฐนะครับ การเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรอันดับ1กทมเป็นเมืองหลวงมีความสำคัญ 54.55อันดับ2ไม่ได้มีการเลือกตั้งมายาวนานร้อยละ 46.16 อันดับ3การเลือกตั้งคนมส่งผลต่อการเมืองระดับชาติร้อยละ 44.31 นะฮะแต่ว่าผมว่าอันนี้คำถามนี้สำคัญกรุงเทพเนี่ยควรพัฒนาเรื่องใดอย่างเร่งด่วนอันดับ1ยังคงเป็นเรื่องของการจราจรเพราะผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เราสัมผัสกันได้ง่ายที่สุดและที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าไม่ได้อยู่ในการดูแลของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่แต่มันมีความสามารถในการที่จะไปร่วมมือกับองค์คาพยพเท่าที่มีอยู่แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการครับให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ไหมเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้อยู่ในยุค ของคุณวิจิตรเองนะเรื่องของการที่จะเอารถตู้เมื่อก่อนรถตู้มันวิ่งกันแบบเถื่อนเลยนะไม่ได้มีการจัดและยุคนั้นก็มีความพยายามที่จะเอามาจัดระบบเข้าไปอยู่กับคสมกโดยกรุงเทพเป็นตัวกลางที่เชื่อมสิ่งเหล่านี้มากขึ้นครับก็ทำได้นะครับก็ทำได้แต่ถามว่าจะแก้ปัญหาจราจรทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพถนนคุณก็ไม่ได้คุมมีแค่ถนนบางเส้นในบางรูปแบบเท่านั้นตำรวจคุณก็ไม่ได้คุมคสมกคุณก็ไม่ได้คุมแท็กซงแท็กซี่คุณก็ไม่ได้คุมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ค่อนข้างเป็นปัญหาแต่เนี้ยเป็นสิ่งที่ผมว่าดีนะแต่ประชาชนต้องกล้าไปไกลกว่านี้คือแค่เรียกร้องให้แก้เรื่องสาธารณะไอ้การขนส่งสาธารณะไม่พอเนี่ยคุณก็จะต้องมีการพูดถึงการที่เอาอำนาจมาให้ผู้ว่าราชการได้บริหารจัดการกรุงเทพเหมือนกับผู้ว่าในเมืองใหญ่ๆในโลกนี้สักทีไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรรู้ไหมฮะคุณขายฝันก็สู่เรื่องหนึ่งทำได้จริงก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะและความเป็นจริงคนที่ดูแลตัวนี้ก็ลอยตัวไปครับมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ใครทั้งสิ้นผลสำรวจระดับที่เห็นว่ากทมเรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยแปลว่าตัวเลขตัวเนี้ยผู้ว่ากทมคนใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งควรจะนำไปอ้างอิงว่าคนกทมต้องการให้ผู้ว่ามีอำนาจจัดการเกี่ยวกับการจราจรและระบบขนส่งแล้วดึงทุกอย่างกลับมาที่กทมดึงทุกอย่างมาอยู่ในมือกทมและจัดการอันนี้จะเป็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดมาแล้วที่ผ่านมาไอ้ประเภท BTS อยู่ในความดูแลของกทมแล้วคุณก็ไปเที่ยวให้สัญญิงสัญญาเขาเพิ่มอีก 20-30 ปีควบคุมราคาการขึ้นไม่ได้อะไรต่างๆไม่ได้กันนั้นก็เสียเปล่านะครับครับอาจารย์วิโรจน์แต่ว่าทีนี้เราจะดึงอำนาจมาได้ไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวกทมเนี่ยมันอยู่ที่ระดับประเทศแล้วใช่มั้ยฮะใช่แต่ก็คือคุณต้องส่งเสียไงว่าคนกทมต้องการอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วฝ่ายรัฐบาลเนี่ยตำรวจต้องโอนมาที่กทมครับถนนทุกเส้นต้องรัวโอนมาที่กทมครับไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันมีรฟม.อยู่คุณก็โอน BTS ไปให้รฟม.เลยจะได้จับตัดปัญหาเรื่องสัญญาเพราะว่าไอ้ตัวสัญญาที่มันเพิ่มขึ้นแล้วไม่ต่อตอนแรกที่เขาไม่ต่อกันมาเนี่ยเพราะว่าหวังว่าเมื่อมันครบวาระของ BTS เนี่ยของกทม.เนี่ยมันจะโอนกลับไปที่รฟม.จะได้ทั้งระบบมันจะได้เหลือ20บาท25บาทครับก็จะได้เซตให้เป็นเพราะนั้นตรงเนี้ยกทม.มันมีเส้นเดียวคือเส้นสีเขียวจะต้องโอนไปที่รฟม.ไปเลยแล้วอย่างอื่นเนี่ยดึงกลับมา
นะฮะให้กทมแต่ประเด็นที่2ก็น่าสนใจอันดับ2เนี่ยประชาชนในกรุงเทพมหานครต้องการเรียกร้องคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนะครับอันนี้มาอีก 70.46% อันนี้น่าสนใจว่ามันเป็นสิ่งที่ตอนนี้คุณจะมาเมกาโปรเจกต์อย่างเดียวมันคงไม่ได้มันจะต้องมีการพูดถึงการทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมันดีขึ้นด้วย3การมีงานทำรายได้และค่าของชีพอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหน้าที่ของผู้ว่าราชการเท่าไหร่แต่มันสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลและที่เขาบอกว่ามันจำเป็นที่จะต้องชนะกรุงเทพให้ได้เพราะมันจะเป็นการสะท้อนปัญหาในภาพใหญ่ของรัฐบาลที่ทำไม่ได้อันดับ4ครับน้ำท่วมน้ำเสียนี่อาจจะอยู่ในการดูแลนะฮะและ5สิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียวฝุ่นควันขยะอีก 59.88% ก็17ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะผมก็เห็นไอ้เรื่องพวกนี้แหละครับวนเวียนกันอยู่เนี่ยถ้าคุณกลับไปเลือกพรรคกรอบวิธีคิดต่างๆในการบริหารที่ไม่ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้อยู่ดีเนี่ยคุณก็จะเสียเปล่าไปอย่างน้อยกี่ปีนะ4ปีใช่ไหม4ปี4ปีสี่ปีก็17เบอร์4อะไรฮะถ้ามีการเลือกตั้ง4ปีแต่ถ้าไม่มีก็บอกตอบไม่ได้แต่ว่าทีนี้ก็เลยมาสู่คำถามว่าผู้ว่ากทมคุณมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับอันดับที่1เนี่ยทำงานเร็วแก้ปัญหาไวพร้อมที่จะทำงาน 185.40 อันดับ2คือเก่งมีความรู้ความสามารถ 177.74 อันดับ3ซื่อสัตย์สุจริตนะครับอันดับ4ความเข้าใจคนกรุงเทพพร้อมรับฟังความคิดเห็นและอันดับ5คือมีทีมงานที่ดีโอ้โหอันนี้ผมคิดว่าคุณอัศวินนี่เสียเวลาเลยนะฮะครับนี่เดี๋ยวก่อนเวลาเราหมดเบรกนี้แล้วคุณจำได้ไหมคุณแจกหายอ่ะใช่ตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รู้นะฮะแต่ว่ามันหายเมื่อสักครู่เราพูดคุยถึงดูสิโพเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันที่ซูเปอร์โพซูเปอร์โพจะมีความเห็นอย่างไรกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมติดตามได้ช่วงหน้าหอมถึงใจปลอดภัยทุกสัมผัสกับ Voice Aroma Hand Sanitizer สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรใหม่ฆ่าเชื้อร้ายมั่นใจได้ทุกการสัมผัสกลิ่นหอม